ันนี้เป็นวันแรกนะคะที่มีการเปิดตัวหัวเว่ยรุ่นไบร่าฝุดนั่นก็คือหัวเว่ยวาย9และเครื่องก็มาอยู่ในมือของเราแล้วนั่นเองนะคะเฮ้ยก็ดีนะอันนี้เป็นครั้งแรกที่เราได้จับเครื่องเฮ้ยแล้วว่าไซซิ่งมันก็ดีนะหน้าจอ 5.93 ประมาณเกือบ6เก่งว่ามันโอเคเลยนะคือน้ำหนักค่อนข้างเบานะคะแล้วก็เวลาจับถือเนี่ยเข้ามือดีด้วยความที่ลูกโซ่มันค่อนข้างโค้งด้วยแหละตัวจอเนี่ยเกือบ6นิ้วแต่ว่าเวลาจับออกมาเก่งว่าก็โอเคนะอาจจะเป็นเพราะมันเป็น Full View Display ด้วยนะคะทำให้ตัวเครื่องเนี่ยไม่ได้ใหญ่จนแบบว่าเอ้ยมันล้นมือเกินไปผิวสัมผัสอันนี้เนี่ยจะเป็นพลาสติกนะคะเรียบลื่นแต่ว่ามันค่อนข้างจะเป็นรอยนิ้วมืออยู่เหมือนกันเอ้ยโอเคเช็ดง่ายที่ด้านหลังของเจ้าตัวนี้นะคะมาพร้อมกับที่สแกนลายนิ้วมือด้วยซึ่งนอกจากการกดล็อกด้วยที่สแกนลายนิ้วมือใช้แพทเทิร์นใช้พาสเวิร์ดอะไรต่างๆแล้วเนี่ยมันยังมาพร้อมกับการสแกนใบหน้าด้วยนะคะส่วนเรื่องของสเปคเจ้าตัวนี้เนี่ยมาพร้อมกับที่ริน659แรม3กิกหน่วยความจำภายใน32กิกะไบต์แล้วก็สามารถใส่ไมโครเอสดีการ์ดได้นะจ๊ะแล้วก็เรื่องของซิมสำหรับสาวๆนะคะซุ้มหูของคุณเนี่ยถือว่าเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการพลิกแพงเพื่อจิ้มซิมได้ไงแค่นี้เองเฮ้ยมันเป็น2ซิมแบบไม่ใช่ไฮบริดสล็อตอ่ะทุกคนคือใส่2ซิมแล้วใส่ไมโครเอสดีการ์ดได้ด้วยส่วนด้านล่างตรงนี้แจ็ค 3.5 ยังอยู่นะคะแล้วก็เมนสายไมโครนะยังไม่ใช่ไทป์ C ด้านนี้ก็จะมีปุ่ม volume up volume down ปุ่ม power ไม่มีอะไรซับซ้อนลำโพงเป็นลำโพงตัวเดียวนะคะอยู่ที่ด้านล่างเดี๋ยวลองฟังเสียงหน่อยสิอันนี้เราเปิดเสียงสุดแล้วนะก็โอเคก็เป็นลำโพงนะคะเจ้าตัวนี้เป็น Android 8.0 ครอบทับด้วย Emotion UI ของหัวเว่ยนะคะแต่จุดเด่นของรุ่นนี้อยู่ที่เรื่องกล้องลองกล้องก่อนเลยค่ะกล้องหลังเนี่ยเป็นกล้องหลังคู่นะคะแล้วก็ความพีกว่านั้นคือกล้องหน้าก็เป็นกล้องหน้าคู่เช่นกันเพราะฉะนั้นรุ่นนี้ก็จะเป็นรุ่นที่มีกล้องถึง4ตัวด้วยกันนะด้านหลังเนี่ยจะเป็นความละเอียด13ล้านพิกเซลตัวนึง2ล้านตัวนึงนะคะด้านหน้าก็จะเป็น16ล้านกับ2ล้าน UI กล้องก็โอเคอยู่นะคะมีความใช้งานง่ายเข้าใจง่ายพอสมควรแล้วก็มี portrait mode มาให้นะคะก็อย่างที่บอกว่าพอมี2เลนส์นะจ๊ะก็จะมีความอินเทรนด์กับ portrait mode ให้ด้วยกล้องหน้าที่ให้มาความละเอียดมากกว่ากล้องหลังนั้นก็จะมีความ portrait mode ด้วยเหมือนกันแล้วก็สามารถปรับ beauty ได้ beauty ได้ถึง10ระดับเลยทีเดียวแล้วก็จะมีโบเก้มีโหมด enable bokeh นะคะให้ได้ปรับกันอันนี้โหมดนะคะก็จะมีทั้งโฟโต้พาโนรามาวิดีโอ AR Lens ทำแลปฟิลเตอร์วอเตอร์มาร์คแล้วก็ให้โหลดเพิ่มได้ด้วยนะสิ่งที่เราสนใจคือ AR Lens AR Lens คืออะไรอ่ะ AR มันคืออันที่ทำให้เราเป็นกระต่ายเฮ้ยเลือกแบ็คกราวด์ได้ด้วยดีงามอ๋อเลือกเอฟเฟกต์ได้อีกแต่ถ้าเลือกแบ็คกราวด์แล้วก็จะเลือกตัวที่จะเป็นหนูเป็นแมวเป็นหมาไม่ได้นะคะเราสามารถเลือกแบ็คกราวด์โดยการที่เอารูปจากแกลเลอรี่มาทำก็ได้ค่ะเพราะฉะนั้นก็จะเป็นรูปแกลเลอรี่ที่เป็นเราแล้วก็ซ้อนด้วยเราอีกชั้นหนึ่งกลายเป็นเราในเราในเราอย่างนี้ก็ได้อย่างนี้หรอเฮ้ยสนุก AR สนุกจังเลยชอบอันนี้คือ AR Lens นะคะเขามีเขียนด้วยว่า Jointly developed by Pitu and Huawei Pitu ที่เป็นแอปแต่งรูปอันนี้รองรับการใช้งาน2แอปใน1หน้าจอด้วยนะคะถ้าเกิดว่าใครแบบอยากมัลติทาสก์นะก็สามารถเลือกได้สำหรับเรื่องของแบตเตอรี่เจ้าตัวนี้เนี่ยอยู่ที่ 4,000 มิลลิแอมป์ค่ะให้มาอึดขนาดนี้ใช้งานได้เต็มๆวันไม่ต้องห่วงสำหรับใครที่สนใจนะคะหัวเว่ย Y9 2018เจ้าตัวนี้เนี่ยเปิดราคามาแล้วที่ 6,990 บาทและก็เตรียมเปิดให้พรีออเดอร์ที่แรกวันพรุ่งนี้11โมงที่หน้าเว็บไซต์ของ Shopee เขาค่ะส่วนถ้ายังไม่ทันอีกงานนี้ก็ไม่ต้องจองแล้วค่ะรอยาวอีกทีรับของพร้อมรอขายหน้าร้านพร้อมกัน30มีนาคมนี้ค่ะ